จากที่ว่าได้ยินสินค้าของเราไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องจะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะคะให้ฟังนะคะสินค้าก็ได้ทานไปแล้วแต่ไม่ยอมลงมือสมัครแต่วันนี้ดีใจมากเลยที่ดาร์กอนสมัครนะคะสมัครเป็นสมาชิกสมัครสมาชิกของเราก็ง่ายๆนะคะท่านจะดื่มกาแฟถ้ากาแฟ2กล่องท่านก็เป็นสมาชิกฟรีแล้วนะคะขยายองค์กรเนี่ยจะทำยังไงจะได้ตรงนี้ขยายยังไงนะคะขยายองค์กร1คุณต้องมีไซต์ธุรกิจก่อนนะคะว่าณตอนนี้คุณต้องการไซต์ธุรกิจของบริษัทเราโครงการของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเรามีอยู่5ท่านไซต์ให้ท่านเลือกนะคะไซต์ที่1เลยนะถ้าเลือกตำแหน่งอ่ะทำไมเมื่อกี้ได้ยินแล้วแล้วทำไมไม่เลือกตำแหน่งบางคนที่ตำแหน่งอะไรฉันทำงานที่นอกฉันมีใหญ่โตฉันเป็นผู้บริหารอะไรหลายๆอย่างต้องจะเรียกว่าไซต์ธุรกิจคุณต้องการมากคุณต้องมีไซต์ธุรกิจที่ใหญ่ก็แล้วกันนะคะที่นี่บริษัทธุรกิจของเราเนี่ยมีไซต์ธุรกิจให้ได้5ไซต์นะคะ1ไซต์1ไซต์ตอนนี้นะคะคุณมียอดสะสมคะแนนสินค้าของเรามีมากมายสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยคะแนนไม่เหมือนกันนะคะไม่เท่ากันอยู่ที่คุณเลือกบริโภคหรือคุณใช้สินค้าของบริษัทของเราให้ได้500คะแนนหรือที่มีนะอันนี้คือไซส์ที่หนึ่งไซส์ที่สองซิลเวอร์จะมีไซส์ที่สี่ทำคะแนนไซส์ที่สามก็มีทำคะแนนนะคะไซส์สามเนี่ยคือไม่ออกทำไซส์ที่สี่ไดมอนด์ไดมอนด์จะมีอยู่8ท่านไซส์ที่ห้าไซส์ใหญ่สุดไซส์นักธุรกิจของเราจริงตรงนี้12,000นะคะ12,000คะแนนนะคะส่วนจะอธิบายให้ฟังว่าไซส์ที่1กับไซส์ที่5เนี่ยแตกต่างกันยังไงทำไมต้องมี5ไซส์อันนี้เสร็จแล้วว่ายกตัวอย่างกาแฟของเรากาแฟก่อนคือมี40คะแนนเราลงทุน500คะแนนถามว่าเราจะได้ในเมื่อวันนี้เรามาคุยกันเราตกลงกันในเรื่องการทำธุรกิจต้องอยากรู้ว่าดาร์กอนเนี่ยอยากได้ไซส์ธุรกิจได้ถึงใหญ่พูดกับตัวเองนะคะว่าคุณต้องการไซส์ธุรกิจเลือกเองด้วยนะก็ไม่ได้เลือกท่านนะคะไซส์บูไดมอนด์เนี่ยสำคัญตรงไหนเดี๋ยวต้องอธิบายกันทุกข้อเลยนะคะเราจะได้ค่าแนะนำค่าแนะนำนะคะค่าแนะนำไซส์ที่หนึ่งเลยเนี่ยเราจะได้ค่าแนะนำ50%จากไหน50%จากยอดคะแนนของสินค้านะคะไม่ใช่ว่าราคาสินค้าบางคนงงคนใหม่งงคือบางคนต้องบอกถูกว่าตัวต้องเป็นไม่ใช่คนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าคือลูกทีมที่ต้องไปหาสมาชิกที่ต้องไปหาเขาต้องเอาคืนมาฉะนั้นเราต้องอธิบายตรงนี้ให้ละเอียดเพื่อทะเลาะกันจริงเพราะพวกเคยเจอมาตัวนะนะคะอันนี้เราจะได้ค่าคะแนน50%จากยอดคะแนนนะคะซิลเวอร์เราจะได้เท่าไหร่50%ไซส์ใหญ่กว่าไซส์บอลอย่าลืมนะคะเราจะได้เพิ่มอีกนะคะไซส์ที่สามใหญ่โตขึ้นโกไซส์เท่าไหร่ถ้าตอนแรกได้ทั้งหมด50แล้วเราได้เพิ่มอีก20ทีนี้เรากลับมาย้อนดูมาย้อนกลับมาดูใหม่ว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เราขึ้นบูไดมอนด์ซึ่งเราเลือกกันเองฉะนั้นต้องเดี๋ยวต้องจะเปรียบเทียบเราแค่ระหว่างบอลกับบูไดมอนด์เลยเพราะว่า
ดราม่อน239เป็นคนเลือกเอาโดเรมอนเนี่ยมายังไงและได้ต่างกันยังไงนะคะการลงทุนของบอลน่ะเห็นไหมแค่100คะแนนแต่ของโดเรมอนเนี่ย12ยอดที่เห็นเนี่ยสะสมได้คุณซื้อกาแฟไปเลยค่ะหรือสินค้าของบริษัทถ้าคุณสะสมคุณก็จะค่อยสะสมเมื่อไรก็เมื่อนั้นในการโดเรมอนแต่ต้องมีทางลัดให้เลือกนะคะเอาทางลัดทางแรกเลยนะคะคุณซื้อสินค้าของบริษัทนะคะ35,000 บาทนะมีใส่ทักของดาร์กอน369นะคะ35,000 บาทคุณได้ของแถมจากบริษัทเพิ่มรวมแล้วเป็น4เลขตรงๆเพื่อทำให้เห็นนะคะคุณจะได้40,000นะคะบางคนยังน่าคุ้มเข้ามาอาจจะคุ้มมาวันนี้คุยวันนี้ได้พูดคุยกันอาจจะยังงงตัวเลขแล้วก็ยังดูอยู่ว่าต้องมันอะไรกันต้องมีทางมาให้อีกเรื่องหนึ่งวันนี้นะคะสำหรับดาวก็369นี่แหละนะคะต้องมีทางมาให้อีกเรื่องหนึ่งคุณแค่มีตำแหน่งเป็นว่าณตรงนี้ตัวคุณเองนะคะแล้วคุณไปบอกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงใครก็หรือคนที่คุณรู้จักนะให้มาใช้สินค้าของนะก้อนมาร่วมเปิดมาร่วมทีมกับเพอร์เฟคไลท์มาชิมสินค้าเนี่ยทุกคนที่มีเหมือนคุณซินเมอร์ซ้ายสี่ขวาสี่สี่สัปดาห์ติดต่อกันคุณก็จะขึ้นดูเลยมั้งอันนี้คือถามว่าคุณจะโชคดีสมัยต้องไม่มีนะอันเนี้ยท่านประธานนี่เวิร์กมาบอกมีส